สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้มีเรื่องประเดประดังเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวครับท่านแต่ว่ามันก็ประเดประดังเข้ามาทุกวี่วันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามการแถลงข่าวต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวขอบคุณที่รับชมอย่างต่อเนื่องครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเรื่องของคอปทนี่ก็ยังคงอึดครับท่านทนถึกกันเลยทีเดียวถามถึกยังไงเจ้าเนี่ยโดยขณะนี้นะครับท่านผู้ชมกำลังไลฟ์สดอยู่ครับท่านคนดูถล่มทลายทะล่วงทะลวยถามกี่คนเจ้าเนี่ยโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ย40กว่าคนนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ทุเรศเหลือเกินกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้โดย3ชั่วโมงผ่านไปนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เน็ตผมค้างเลยนะเนี่ยเข้ามาของไอ้หอกหักสักกระเบือพวกนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อเจ้าเนี่ยเอ้ย48คนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันเพิ่งไลฟ์สดเสร็จหรือเปล่าก็ไม่อาบแน่ใจแต่ที่แน่ๆมันเตรียมจะบุกอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยกลุ่มสลิ่มทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชมคอปทครับท่านแล้วก็กองทัพทำต่างๆนานานะเนี่ยเตรียมจะเดินทางไปรัฐสภาเกียรติกายครับท่านวันพฤหัสบดีอะไรประมาณนี้เพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการนำประเด็นมาตรา112มาบรรจุในร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับท่านผู้ชมโดยโวเนี่ยเคลื่อนขบวนจากสะพานชมัยมลุเชษก็จุดที่มันอยู่นะครับท่านแล้วก็จะเวลา11โมงอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนทั้งใดที่จะผ่านทางไปแถวนั้นๆผ่านได้เลยถามทำไมผ่านได้เลยมันจะเดินเพ่นพ่านตอน11โมงนั่นเนี่ยใช่ไหมวะกี่โมงก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านเฮ้ยจะไปกลัวติดอะไรนะครับท่านผู้ชมขนาดป้าผัวลุงข้างบ้านนั่นเนี่ยใกล้ๆบ้านผมนี้พอขับไปแถวม็อบมันนี่ยังรีบโอ้ยเหยียบคันเร่งเลยนะครับท่านไม่มีใครกล้าไปเบรกหน้าม็อบมันเลยครับท่านเพราะอะไรจ้ะเนี่ยกลัวเสนียดติดนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าตามที่ประชาชนแล้วก็ป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกนั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องประชาธิปัตย์วันนี้โผล่มาอีกแล้วครับท่านอะไรประชาธิปัตย์นะเนี่ยอดิศรเพียงเกตครับท่านเน็บนะเนี่ยนายชวนหลีกภัยเว้ยเฮ้ยเหลียวหลังเห็นแต่ซากนะครับท่านผู้ชมว้ายตายแล้วตายแล้วทำไมมาต่อว่าแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ต่อว่านายชวนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่อดิศรเพียงเกตมาอีกแล้วนะเนี่ยโพสต์ครับท่านสงสารเหลือเกินสงสารนายชวนหลีกภัยนะเนี่ยหลังเทพไทยครับท่านฝากความหวังให้เป็นเสาหลักหัวต่อไม่ใช่เสาหลักนะครับท่านผู้ชมของพรรคอะไรประมาณนี้โอ้ยไม่มีปัญญาหาตัวดีๆกว่านี้เลยหรือว่าเนี่ยตัวละครนะครับท่านผู้ชมไม่ได้หมายถึงว่าชวนหลีกภัยเขาจะเป็นตัวอะไรประมาณนี้โดยนายอดิศรเพียงเกตครับท่านโอ้ยก็ได้ออกมานะเนี่ยลายกรอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมช่างสงสารนายชวนหลีกภัยแม่เหลียวหลังไม่เห็นใครให้ความหวังได้แต่เฝ้ามองซากปลักแล้วก็หักพังหวนระลึกถึงความหลังแล้วอะไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อจ้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมริ้วล้อของชวนหลีกภัยหรือเปล่าคนนี้ตามที่ประชาชนบอกมานะผมก็จะเดินไปห้ามเขาอีกแล้วนั่นเนี่ยเขาไม่ใช่ริ้วล้อคนนั้นคือใครจ้ะเนี่ยวัชระเพชรทองนะครับท่านผู้มีไอเดียสุดแสนบันเจิดเยี่ยงกับสมองฝังชิปไม่รู้ว่าชิปหายหรือยังอยู่นะผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่ก่อนเคยออกมาคุยโตนะครับท่านผู้ชมเชื่อเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามมึงเชื่ออะไรวัชระบอกมาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเชื่อว่ายิ่งรักกับไทยมาแล้วถามเพราะอะไรเชื่ออย่างนั้นไม่โพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันช่างผิดปกติเหลือเกินทำไมไม่มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกมิตรรักนักเพลงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ตอนแรกเราก็งงนะเนี่ยเฮ้ยใครวะเนี่ยจากพรรคไหนที่ออกมาพูดแบบนี้พอดูอ๋อประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ลาออกไปหรือยังครับท่านจากสมาชิกพรรคนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าอยู่สงสัยทันทีที่เห็นไอ้หอกหักสักกระเบือนี่ออกมาเอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาตรฐานประชาธิปัตย์มันก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากที่มีการไล่กรไปแล้วนี่ไอ้วัชระเพชรทองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสมาชิกประชาธิปัตย์หลังสอบตกมาชั่วนาตาปีก็ได้โอ้ยโผปกป้องชวนหลีกภัยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแลกคนละหมัดวัชระเพชรทองนั้นเนี่ยไล่กรโต้เดือดอดิศรมวยถูกคู่ไว้เฮ้ยอะไรประมาณนี้โดดป้องนายชวนหลีกภัยวัชระเพชรทองทุ่มสุดตัวนั้นเนี่ยไล่กรตอนตอบไล่กรตอบอดิศรเพียงเกตอย่างเดือดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าต้องไปหาฟังกันเองว่าเนี่ยถามทำไมหรอจ๊ะเนี่ยผมไม่ใช่ปากเสียงของไอ้พรรคแมงสาบนะครับท่านผู้ชมพรรคของหักสักกระเวนี้ไม่น่าจะเจริญแล้วครับท่านโอ้ยถูกใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมประชาธิปัตย์ไม่หาดีๆกว่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เวลายังไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมกูจะไปทายอินซะแล้วโดยตอนนี้ครับท่านสถานการณ์ที่จะต้องยุ่งเหยิงคารากระซังนั้นต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเรื่องของชวนหลีกภัยตอนนี้ก็เริ่มเดินสายแล้วนะครับท่านโผล่ไปอีสานบ้างนั้นเนี่ยโผล่ไปภาคเหนือบ้างครับท่านแล้วก็โผล่ลงใต้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้ใช่หัวเคยวันก่อนลืมนะครับท่านหลังจากที่เทพไทยเสนพงศ์หรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้นั่นเนี่ยออกมาเตือนไว้เฮ้ยเฮ้ยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยดูไว้ซะด้วยนั่นเนี่ยอดีตที่ผ่านมาถามให้ดูอะไรอีกหาเทพไทยว่าใครเป็นคนริเริ่มสร้างสุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปลดหนี้ IMF อะไรประมาณนี้ชวนหลีกภัยเป็นคนริเริ่มหรือเปล่านะครับท่านแต่มันออกมาสไตล์นี้เราก็เกือบจะเชื่อแล้วนะครับท่านเฮ้ยแต่พอไปเห็นข่าวเก่าๆชวนทวงถนนเฮ้ยทำไม
สมัยรัฐบาลยิ่งรักไม่ให้ถนนมาเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติมันเป็นคนแบบคิดจริงนะครับท่านสร้างสนามบินสุวรรณภูมิสำเร็จนี่ก็ต้องขอปรบมือให้ในขณะเดียวกันครับท่านไม่รู้จังหวัดต่างบ้านที่มันอยู่นะครับท่านผู้ชมออกมาทวงถนนอย่างไม่หยุดยั้งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือยังและเอาเวลาที่จะมาคุยโม้คุยโตคุยโบอวดเรื่องนี้เรื่องสร้างถนนไม่ใช่เรื่องสร้างสนามบินอะไรนี้เอาไปทำให้แถวบ้านมันเองนะครับท่านผู้ชมได้ถนนมาก่อนก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือยังนะครับท่านผู้ชมเป็นนายก2สมัยไม่มีปัญญาสร้างแถวบ้านตัวเองตามที่ประชาชนบอกออกมาแบบนั้นผมก็จะเดินไปห้ามเขาแต่อันนี้ไม่ต้องเดินไปห้ามหรือเปล่านะไม่อาจแน่ใจเอาโอ้ข่าวนี้ก่อนครับท่านด่วนอีกแล้วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจศาลรัฐธรรมนูญนัด12มิถุนายนนี้ถกคดียุบพรรคก้าวไกลหรือไม่อะไรประมาณนี้ปมที่เขาอ้างนะครับท่านผู้ชมล้มล้างการปกครองแล้วก็ปรามนั่นเนี่ยงดการพูดชี้นำสังคมอะไรประมาณนี้ด่านก้าวไกลก็ออกมาแถลงนะครับท่านบอกเตรียมรับมือไปแล้วตอนนี้แล้วก็เรื่องของงูเห่าที่คาดว่าจะมีหรือไม่มีนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ได้มีการออกบอกมาครับท่านเอ้ยพร้อมรับมือกับไอ้พวกงูเห่าต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านโดยเป็นงูเห่าตอนนี้นั้นพังคาบ้านทุกรายไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนางศรีนวลก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แทบจะมุดดินหนีหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้แต่บอกได้ว่านี่คือลูกหยีนะครับท่านลูกหยีฉาบครับท่านลูกหยีกวนก็มีนั่นเนี่ยปลาเกล็ดขาวอบกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์แอลมอนมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีพูดแบบนี้ง่ายกว่าครับท่าน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีโอ้ยขนุนทอดทุเรียนทอดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัทวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านวิบบัตนัทวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ครับท่านน่าเหลือเกินแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนถ้าเกิดนึกไปเวลานี้ก็ประมาณเกือบจะ5ปีแล้วครับท่านเอ้ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะรู้สึกว่าวันนั้นมีความสุขมากนะครับท่านผู้ชมได้ไปเที่ยวเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้มาเกือบจะ5ปีแล้วครับท่าน1พฤศจิกายนนี้ก็จะครบ5ปีแล้วมันเหนื่อยมันเครียดนะครับท่านผู้ชมต้องมาพูดแต่เรื่องการเมืองอะไรประมาณนี้เครียดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังคงจัดต่อไปไม่หยุดหย่อนครับท่านก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมขออภัยนอกเวลาไปนิดนึงตอนนี้โดยตอนนี้นะครับท่านมีการถามเข้ามาอีกอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าเนี่ยกกต.ครับท่านว่าจะมีการเลื่อนหรือไม่ในการเลือกสว.หลังจากที่ศาลออกมานี้โอ้ยกกต.ก็น่าจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางมาแล้วจ้ากกต.ครับท่านไม่เลื่อนการเลือกสว.นั่นเนี่ยหลังศาลรัฐธรรมนูญครับท่านรับนั่นเนี่ยชี้ขาดสามมาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสว.อะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเดินหน้าเลือกสว.กันต่อไปครับท่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากศาลมีมติออกมาอะไรประมาณนี้ก็ไม่เลื่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านน่าจะออกมาแบบสะดวกโยธินนั่นเนี่ยขอให้เป็นเช่นนั้นเฮ้ยในการเลือกไม่อย่างนั้นไอ้พวกตัวเก่าๆก็ยังอยู่อะไรประมาณนี้เฮ้ยบางคนก็เก่งเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเป็นชาวนานะครับท่านชาวนาไม่ได้ผิดอะไรนะเนี่ยแต่พอมาอยู่ในนี้แล้วก็โอ้ยทำเสียชื่อหมดเลยครับท่านไม่รู้ว่าใช่ไอ้ที่มันชอบอยู่วัดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่วันชัยสอนสิริอะไรประมาณนี้ประชาชนพูดออกมาแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีแต่ที่แน่ๆมาอีกแล้วครับท่านเขากลับมาแล้วนะเนี่ยทักษิณเหรอจ๊ะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมยิ่งรักหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอันนี้คือสนธิลิ้มทองคุณครับท่านหลังจากที่โอ้ยตอนนี้ก็เป็นประเด็นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากสนธินั่นเนี่ยชี้ทักษิณเลื่อนคดีเพื่อต่อรองเชื่อทำทุกอย่างได้ไม่ต้องติดคุกอะไรประมาณนี้แม้เพื่อไทยพังก็ยอมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ได้มีการออกมานะครับท่านผู้ชมหรือไม่ไว้ก่อนครับท่านอันนี้ต้องฟังครึ่งหูให้หูครึ่งนั้นเนี่ยอาจจะไปเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อผมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวก็ได้มีการออกบอกมาหลายช่วงตอนนะครับท่านผู้ชมหลังจากเขาจัดรายการอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยที่ธนาธรไปที่อะไรไว้ฮ่องกงนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไว้ก่อนดีกว่าไว้เฮ้ยกันไว้นะครับท่านไปต่อรองกับทักษิณหรือไม่ว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วขอได้ไหมถามขออะไรขอให้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านผู้ชมผู้เป็นอาของธนาธรนั้นเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอะไรประมาณนี้แล้วเชื่อไหมจันต้องหนูเรื่องนี้ไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากลุ่มสามมิตรครับท่านแล้วก็กลุ่มของธนาธรนะครับท่านผู้ชมแม้จะนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจเหมือนกันแต่ก็น่าจะไม่ค่อยถูกกันหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจก็เป็นที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยปมประเด็นปดใครวะปมประเด็นปดบทพิชิตชื่นบานนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เกี่ยวกับทักษิณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กระแสนึงก็บอกว่าเกี่ยวกับทักษิณอีกกระแสนึงเหรอจ๊ะอีกกระแสนึงก็บอกว่าเกี่ยวกับเศรษฐานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีครับท่านตอนนี้ก็เลยต้องฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งกันก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ก็ยังคงอลวนนะครับท่านอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่จะมีกระแสการยุบพรรคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านตอนนี้สังคมโซเชียลก็ได้ถามมาอย่างมากมายเหลือเกินแล้วถ้าเกิดมีการยุบล่ะจ๊ะโอ้ยสมการทางการเมืองจะเปลี่ยนมั้ยเนี่ยจะมีส
สอเพิ่มมาอีกหรือเปล่าเหมือนกับสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมมีพวกนางศรีนวลบุญลือครับท่านเก่งเหลือเกินนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ฉันได้คะแนนการเลือกตั้ง 70,000 กว่าคะแนนอะไรประมาณนี้เกือบจะเยอะที่สุดในประเทศหรือเยอะที่สุดไม่รู้ตอนนั้นยังอยู่อนาคตใหม่นะเนี่ยเพราะว่าเรตติ้งตัวฉันเองนะเนี่ยดีชอบเหรอจ้าไปไกลๆเลยธนาธรไม่เกี่ยวไว้เฮ้ยอาจารย์ปิยบุตรอย่ามายุ่งนะเนี่ยฉันมาด้วยเรตติ้งตัวเองสุดท้ายครับท่านแทบสุกหัวหนีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสอบตกครับท่านแทบจะมุดเมนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะมีงูเห่ามากหรือไม่โดยสายตาผมมองนี้โอ้ยถ้าเกิดเป็นงูเห่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมบรรลัยจักกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจ้ะเนี่ยโดยภูมิใจไทยก็ออกมาบอกครั้งก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอะไรวะถ้าเกิดใครคิดจะซื้องูเห่าช่วงนี้นี่ถือว่าโง่มากๆอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็พรรคอะไรเนี่ยที่กำลังจะอยากจะเป็นรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไอ้ตัวอ้วนๆอะไรประมาณนี้อยู่ป่าก็ไม่รู้ว่าใครนะครับท่านผู้ชมจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าหลังจากมีข่าวลือแพร่สะพัดมาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วท่านทั้งหลายคิดอย่างไรครับท่านว่าจะมีการยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่สมการทางการเมืองจะเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้ก็ชี้แจงแถลงเรียนบอกไว้ได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านชู้สู้ยิบตานั้นเนี่ยแล้วก็มีมาตรการจัดการกับงูเห่าไว้แล้วยันแนวทางการสู้คดี9มิถุนายนโต้กดดันศาลนั้นเนี่ยลั่นมีแผนรับมือการยุบพรรคแล้วก็พวกที่เป็นงูเห่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องจับตามองครับท่านว่าจะมีหรือไม่นั้นเนี่ยโดยถ้าเกิดมีก็น่าจะเป็นได้สมัยเดียวนะครับท่านผู้ชมและสมัยหน้าล่ะจ้าก็ต้องดูนายคารมพลพรกลางครับท่านไว้เป็นตัวอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็นางศรีนวลงูเห่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็สสงูเห่าอีกมากมายหลายหลากกันเลยทีเดียวสอบตกครับท่านหลายที่ไปนั้นเนี่ยหมดที่ยืนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นระอุอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยนายวันชัยสอนสิรินั้นเนี่ยสวอีกคนนึงครับท่านบอกว่าวุ่นแน่วันชัยอะไรวะเนี่ยแฉขบวนการสามล้มใช้วิชามารเปิดช่องอำนาจนอกระบบก่อการรัฐประหารอะไรประมาณนี้เอออย่าไปเท่าใช้คำว่าปฏิวัตินะครับท่านผู้ชมต้องใช้คำว่ารัฐประหารครับท่านอันนี้ผมก็บอกมาชั่วนาตาปีแล้วนะเนี่ยโดยการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติแบบให้มันดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อะไรประมาณนี้เหมือนกับสมัย2475อันนี้ประชาชนบอกออกมาท่านเนี่ยด้านนึงก็บอกว่าเนี่ยคณะราษฎรใจร้อนอีกด้านนึงล่ะจ้าก็บอกว่าเนี่ยเปลี่ยนจากไพ่มาเป็นพลเมืองมาเป็นประชาชนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านโอ้ยกูไปพลาดพูดได้ไงวันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องจับตามองว่ะไอ้นี้ไม่รู้ว่าผมหูฝาดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องเติมหรือไม่ไว้อีกด้วยนะเนี่ยสนธิริมทองคุณก็เหมือนจะออกบอกมานั่นนี่อ่ะถ้าเกิดสมมติจะมีการปฏิวัติวันนี้ก็อาจจะไปปฏิวัติได้เลยหรือไม่อะไรประมาณนี้แต่เขาไม่ได้ใช้คำว่ารัฐประหารนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเรื่องนี้นะเนี่ยมีประชาชนไอ้นั้นมาบอกผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่แล้วเป็นอย่างไรต่อไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านตอนนี้ก็วุ่นหนักเลยนะเนี่ยบ้างก็แห่ชื่นชมบ้างก็แห่ทัวร์ลงนะครับท่านเราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรื่องของการนิรโทษมาตรา112นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประชาธิปัตย์หรือเปล่าว่าจำไม่ได้แล้วถามนั่นเนี่ยจะเอายังไงกับมาตรานี้จะมีหรือไม่อะไรประมาณนี้ในการนิรโทษก็ได้ถามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้อนุกรรมธิการนิรโทษกรรมหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะครับท่านต้นนั่นเนี่ยถอนความผิดม.112ยันคดีทักษิณชินวัตรไม่กระทบข้อกฎหมายอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายบางคนเนี่ยอาจจะยิ้มเฮ้ยเห็นไหมนั่นเนี่ยทักษิณโดนล้อ112แล้วเป็นไงบ้างล่ะเนี่ยอีกด้านนึงล่ะจ้าอีกด้านนึงก็บอกว่าเนี่ยมันจะไปซ้ำรอยนิรโทษกรรมนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติมีมาตรา112ด้วยหรือไม่อะไรประมาณนี้อันนี้ผมบางทีประชาชนก็อยากจะได้ยินสิ่งที่อยากจะอยากจะให้ผมพูดสิ่งที่อยากจะได้ยินนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบางทีนี่มันก็จะเกินความคาดหมายก็อาจจะเป็นได้ครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติมีการบรรจุมานะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมมาตรา112อะไรประมาณนี้มันก็จะเข้าทางแบบนี้อีกหรือไม่นะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนิรโทษกรรมเพราะจะช่วยทักษิณหรือไม่อันนี้ก็จะเหมือนกับสมัยยิ่งรักชินวัตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องพรบนิรโทษกรรมสุดซอยครับท่านออกมาทีเดียวนั่นเนี่ยบรรลัยจักเลยพวกไอ้เถือกออกมาเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้เชื่อหรือไม่จะเนี่ยว่าจะมีการยึดอำนาจในวัยนี้โอ้ยยังไม่ค่อยเชื่อก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่รอบหน้านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่รัฐบาลนี้น่าจะอยู่ยาวนะครับท่านผู้ชมยาวที่ว่าไม่ใช่ยาว8ปีไว้เฮ้ยแต่4ปีนี้เอาให้รอดก่อนน่าจะไม่มีการปฏิวัติในความคิดของผมเพราะอะไรจะเนี่ยหลายพรรคการเมืองกลัวการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะพวกภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้เพื่อไทยเกี่ยวด้วยหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้แต่มาแล้วจ้าคนนี้นายเสรีวงศ์มนทาครับท่านหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นเนี่ยเพิ่งโดนศาลนะครับท่านผู้ชมยกฟ้องไว้เฮ้ยไม่มีความ
ผิดหรือไม่นะครับท่านผู้ชมคดีเป็นกบฏเล็กกปปสนั้นมาแล้วจ้านายเสรีวงศ์มนทานะเนี่ยนักวิชาการ70 80ปีหรือกี่10ปีแล้วจําไม่อ่านแน่ใจฟาดเดือดนิรโทษกรรม112อะไรประมาณนี้โอ้โหเนี่ยเทียบอ่านเลยครับท่านมันในนั้นเกินนะครับท่านผู้ชมดูเดือดเกินไปก็ไม่รู้ว่าอีทําผืดดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้อดิศรเพียงเกตครับท่านหลังจากเงียบหายไปชั่วนาตาปีนะเนี่ยตอนนี้กลับมาแล้วครับท่านไอ้เราก็งงนะเนี่ยเฮ้ยเป็นวิปรัฐบาลประธานวิปรัฐบาลอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อหลายเดือนก่อนก็โดนเปลี่ยนตัวไปแล้วครับท่านแลกกรคนละหมัดครับท่านกับวัชระเพชรทองนะเนี่ยหลังจากนายวัชระเพชรทองเคยเพ้อฝันว่าเฮ้ยยิ่งรักกับไทยแล้วนะเนี่ยสาเหตุก็คือสาเหตุมันก็ดีนะครับท่านผู้ชมเลยไม่แปลกใจครับท่านที่ทำไมมันอยู่กับประชาธิปัตย์ได้สาเหตุก็คือยิ่งรักกับไทยแล้วนะเนี่ยทำไมเชื่อแบบนั้นก็เพราะว่าไม่ยอมโพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมผิดวิสัยครับท่านไม่ยอมตอบนักมิตรรักนักเพลงอะไรประมาณนี้ก็ได้กระโดดนะครับท่านผู้ชมปกป้องนายชวนหลีกภัยครับท่านเอ้ยแทบไปนั้นกันเลยทีเดียวไล่กรตอบโต้อดีศรเพียงเกตอย่างเดือดอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่กรของอดีศรนี่ผมชอบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนี่อาจจะเป็นกรจะเป็นลูกบิดไม่รู้นะครับท่านผู้ชมช่างสงสารในชวนหลีกภัยแม้เหลียวหลังไม่เห็นใครให้ความหวังได้แต่เฝ้าได้แต่มองซากประหลักยังหักพังหวนล้ำลึกถึงความหลังแล้วอะไรนะครับท่านก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจมีชีวิตอยู่กับความหลังนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมกูไม่เป็นเหมือนกับตอนปี39อะไรประมาณนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชม35อะไรประมาณนี้ขึ้นมาทำไมกูได้เป็นรัฐบาลบ้างตอนนั้น2สมัยแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะชิบหายนะครับท่านสสแม่มึงเอ้ยยังได้แค่ต่ำ20ต่ำ30คนนี่ถ้าเป็นผมคงจะต้องปิดพรรคทิ้งแล้วก่อกำเนิดมาตั้งแต่2489นะครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วก็ตอนนี้ครับท่านก็ยังออกมาโวอย่างไม่หยุดยั้งนู่นเนี่ยพรรคเราเป็นพรรคมันมีเจ้าของแต่พอเห็นหน้าชวนหลีกภัยเมื่อไหร่แล้วนึกภาพเลยนะครับท่านไอ้นี่มันนายห้างตาใบหอยี่ห้อชวนหลีกภัยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเพื่อไทยนี่ก็เป็นนายห้างตาใบหอยี่ห้อทักษิณนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเกือบจะไปพูดชื่อผิดแล้วมันจะบันไลจักกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรครับท่านติดตามก่อนต่อไปนั่นเนี่ยโดยตอนนี้ก็ออกมาแลกหมัดกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวด้านประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ยังคงเหลียวหลังแลหน้าไม่ค่อยเจออะไรนะครับท่านผู้ชมแม้แต่นายราเมศวังเวงครับท่านก็ยังโล่นั่นเนี่ยลาออกจากประชาธิปัตย์ครับท่านเลิกเป็นผู้ช่วยสสนายชวนหลีกภัยเลิกเป็นรองโฆษกประชาธิปัตย์หันเข้าทางทำคำจุนโลกครับท่านแล้วก็มีกระแสข่าวมาแล้วเนี่ยขัดแย้งกันหนักในพรรคเว้ยเฮ้ยเอ็นนี่ก็ออกมานะครับท่านไม่มีความขัดแย้งอะไรเลยซึ่งก็ปกตินะครับท่านผู้ชมสมมติผม อยู่พรรคการเมืองพรรคนึงแล้วก็ไปมีความขัดแย้งกับคนในพรรคการเมืองที่ผมอยู่เองแล้วเนี่ยแล้วพอผมบอกมาล่ะจ๊ะมันก็จะมี2แบบนะครับท่านผู้ชมโจมตีพรรคเก่าอะไรประมาณนี้กับอันที่2ล่ะจ๊ะเฮ้ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรนี่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านสาเหตุเนื่องมาจากว่าหัวหน้าคนใหม่ประชาธิปัตย์นี้เอาแต่พร่ำเพ้อนะครับท่านผู้ชมพอได้ไหมนั่นเนี่ยประชาชนกลับใจมาเลือกประชาธิปัตย์ตอนนี้เราไม่ดีแต่ปากไม่ดีแต่พูดแล้วก็หลังจากนี้ไปนั่นเนี่ยพรรคจะต้องดีกว่าเดิมจะไม่มีแบบวัฒกรรมบ้าๆบอๆอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าชวนหลีกภัยของผมได้ยินนี้แทบจะเป็นลมหรือเปล่านั้นเดี๋ยวผมจะเอายาดมไปให้แต่ขอให้รักษาสุขภาพไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวเพราะนายชวนของผมนี่ก็โอ้โหอายุ85แล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าข่ายเป็นผู้อาวุโสเต็มขั้นกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะเนี่ยส่วนตอนนี้ครับท่านอะไรกันอีกวะเนี่ยปปช.เจออีกนะครับท่านเจออีกอะไรไม่รู้เหมือนกันเจอบิ๊กต่อปปช.เจออีกนะเนี่ยบิ๊กต่อครับท่านปปตร.กู้เงิน200ล้านไม่ใช่กู้เงิน20ล้านทำธุรกิจขอขยายเวลาปมบ้านอังกฤษที่จะต้องชี้แจงอะไรประมาณนี้เกือบจะไปเพิ่มเงินให้เขาแล้วนะครับท่านผู้ชมปปตร.กู้เงิน20ล้านบาทเมื่อกี้ไปพูดเป็น200ล้านก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ส่วนตอนนี้นะครับท่านเอ้ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยสำหรับม็อบคอปทนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านสลิ่มก็แห่ดีใจแทบน้ำตารินไหลเป็นสายน้ำกันเลยทีเดียวถามทำไมเจ้าเนี่ยอุ้ยได้คนดีๆแบบตู่จตุพรนะท่านผู้ชมมาโล่จับมือครับท่านข้างนี้นะเนี่ยนายถาวรเสียนเนียมอีกข้างนี้ล่ะจ้าสุนทิยาสวัสดีนะไม่ใช่ชื่อลือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมถัดไปนั่นก็เป็นหมอวะลงครับท่านเก่งเหลือเกินติ๊ด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 เก่งเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหมอวะลงนี้เก่งในการเลือกตั้งอย่างไรให้มันชนะได้ยากยากตอนนี้ก็พื้นที่น้อยลงอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแม้จะเป็นมือปราบจำนำข้าวครับท่านแต่การเลือกตั้งสมัยหน้านะเนี่ยเฮ้ยมีคนบอกให้ผมฟันธงหน่อยได้ไหมอันนี้ไม่ขออนุญาตฟันธงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลือกตั้งครั้งหน้านะเนี่ยผมจะต้องบอกท่านทั้งหลายก่อนผมจะต้องเลือกไทยภักดีของหมอวะลงเชื่อผมได้หรือไม่แต่ผมก็เชื่อนะครับท่านแม้ผมจะช่วยเลือกหมอวะลงอย่างไรนี้ยังไงหมอวะลงก็ต้องได้เข้าสภาแต่ไปดูอยู่เฉยๆนะครับท่านผู้ชมเพราะอาจจะสอบตกสสอีกก็อาจเป็นได้แน่จริงนะเนี่ยหมอวะลงอย่ายอมนะเว้ยเฮ้ยฟังที่ผมบอกไว้นะเนี่ยรีบไปลงสสเขตพิษณุโลกในการเลือกตั้งครั้งหน้าเว้ยเฮ้ยเนี่ยหมอออกมาชนะได้อย่างไรเฮ้ยต้องว่าลงชนะสิเว้ยเฮ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อก็ประกอบกับอนาคตที่เหลือลางเต็มทีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้
ยทำผืดดีส่วนชวนหลีกภัยนี้ก็ต้องขอให้อยู่เป็นมิ่งขวัญร่มโพล่มไทรของประชาธิปัตย์อีกชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องยุพรรคก้าวไกลนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านเกี่ยวกับไอ้เรื่องการยุพรรคนี้ประชาธิปไตยจะต่ำตมก็เพราะแบบนี้แต่ที่น่าสนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้สรุปสรวนต้องขออภัยจริงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม